ความเชื่อมโยงกันที่คาดไม่ถึงของตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะคนยักษ์บาปของเผ่าพันธุ์บัคคเนียและหมวกฟางใบใหญ่หรือแท้ที่จริงแล้วจอยบอยในสมัยอดีตก็คือสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Manga Diary เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์ One Piece Talk ซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวของ One Piece มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสานะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็คือความเชื่อมโยงของเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะกับเผ่าพันธุ์คนยักษ์และบาปของเผ่าพันธุ์บัคคเนียรวมไปถึงปริศนาหมวกฟางใบใหญ่ที่ใครต่อใครก็สงสัยทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับจอยบอยในสมัยอดีตอย่างไรเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์พูดคุยกันตามภาษาแฟนการ์ตูนดังนั้นก็ฟังเอาสนุกๆไม่จำเป็นต้องไปคิดมากอะไรนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ซีรีส์ขายปริศนาวันพีซซีรีส์ที่จะพาทุกท่านไปขายปริศนาที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของวันพีซคลิปแนะนำขายปริศนาตัวตนที่แท้จริงของผู้มีชื่อแห่งดีสุดชั่วร้ายและเจตจำนงแห่งดีทำลายโลกคืออะไรและอีกคลิปนึงก็คือขายปริศนาตัวตนที่แท้จริงของอาวุธโบราณทั้ง3พลูตันโพไซดอนยูเรนัสคืออะไรหากใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะหรือว่าจอยบอยคือตำนานเรื่องเล่าที่เรียกได้ว่าหายสับสูญไปจากโลกวันพีชณปัจจุบันแต่ว่าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าในเรื่องวันพีชถือว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยตำนานต่างๆมากมายแต่กลับมีเพียงแค่ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพพระอาทิตย์นิกะเท่านั้นที่หายสับสูญไปคนที่ยังคงรู้ตำนานเรื่องราวของเทพพระอาทิตย์นิกะถือว่ามีจำนวนน้อยมากๆสาเหตุส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลโลกต้องการที่จะปกปิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทพพระอาทิตย์นิกะเพราะว่าเทพพระอาทิตย์นิกะหรือว่าจอยบอยก็คือบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าโดยเรื่องราวของตำนานเท่าที่ปรากฏในเนื้อเรื่องก็มีดังนี้ทาสในสมัยอดีตมีความเชื่อกันว่านักรบในตำนานจะมาปลดปล่อยพวกเขาในสักวันหนึ่งนามของนักรบคนนั้นก็คือเทพพระอาทิตย์นิกะผู้คนเล่ากันว่าเทพพระอาทิตย์นิกะจะนำพาเสียงหัวเราะมาสู่ผู้คนและปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ทรมานนี่คือเรื่องราวของเทพพระอาทิตย์นิกะจากปากของฮุสฮูอดีต CP9 ที่โดนจับขังเข้าคุกเพราะว่าทำงานผิดพลาดปล่อยให้ผลปีศาจที่ต้องคุ้มกันถูกขโมยไปซึ่งคนที่ขโมยผลปีศาจไปก็คือแชงคูดและผลปีศาจผลที่ว่านั้นก็คือผลโกมุกโกมุหรือว่าผลยางที่ลูฟี่บังเอิญกินเข้าไปซึ่งต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าผลโกมุกโกมุแท้ที่จริงแล้วก็คือผลมนุษย์โมเดลเทพพระอาทิตย์นิกะคนต่อมาที่รู้เรื่องราวของเทพพระอาทิตย์นิกะก็คือคิงลูกน้องมือขวาของไคโดคิงมีเชื้อสายของเผ่าพันธุ์โบราณเผ่าพันธุ์ลูนาเรียเผ่าพันธุ์ผู้เคยอาศัยอยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวก่อนหน้าเผ่ามังกรฟ้าเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะก็เป็นนิทานประหลาดประหลาดที่คิงเคยได้ยินมาในสมัยเด็กในเนื้อเรื่องที่ปรากฏไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเรื่องราวเทพพระอาทิตย์นิกะที่คิงรับรู้มามีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่เท่าที่เราคนอ่านพอจะจับใจความได้ก็คือคิงรู้จักเทพพระอาทิตย์นิกะในนามของชายที่ชื่อว่าจอยบอยซึ่งในเรื่องเล่าของคิงนั้นจอยบอยคือนักรบผู้มีความแข็งแกร่งไร้เทียมทานเขาต่อสู้เพื่อปลดปล่อยผู้คนและกำลังจะสร้างโลกในแบบที่เขาอยากให้เป็นซึ่งรายละเอียดของโลกที่จอยบอยในเรื่องเล่ากำลังจะสร้างก็ไม่รู้ว่าเป็นโลกแบบไหนคนต่อมาที่รู้เรื่องราวของตำนานก็คือบาโทโลมิวคุมะอดีต7เทพโจรสลัดชายผู้มีสายเลือดของคนยักษ์ขนาดเล็กเผ่าพันธุ์บัคคเนียเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะคือเรื่องเล่าที่คุมะได้ยินมาจากพ่อของเขาเพราะสำหรับเผ่าพันธุ์บัคคเนียแล้วนี่คือตำนานเรื่องเล่าสำคัญที่จะต้องเล่าขานสืบต่อไปรุ่นต่อรุ่นรายละเอียดของเรื่องเล่าก็คือเทพพระอาทิตย์นิกะคือนักรบในตำนานสักวันหนึ่งเขาจะมาพาเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงเด็กๆชาวบัคคเนียไปที่ทะเลแห่งอิสรภาพภายใต้ดวงอาทิตย์นิกะมักจะยิ้มเสมอใครที่ได้เจอกับเขาในที่สุดก็จะได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานด้วยจังหวะที่เหมือนกับเสียงกลองตึงๆไม่มีใครรู้ว่านิกะหน้าตาเป็นอย่างไรรู้เพียงแค่ว่าเป็นนักรบที่มีร่างกายเป็นยางและทำการต่อสู้ไปตามจินตนาการของตัวเองก็เรียกได้ว่าเรื่องเล่าที่คุมาได้ยินมามีความละเอียดมากเพราะระบุไปถึงคุณลักษณะรวมไปถึงจังหวะเสียงกลองเฉพาะตัวของเทพพระอาทิตย์นิกะไปเลยและคนต่อมาที่รู้เรื่องราวตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะก็คือโบกี้และดอลลี่อดีตกัปตันกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์สหายคนยักษ์ที่ลูฟี่เคยช่วยเหลือที่เกาะลิตเติ้ลการ์เดนซึ่งเรื่องราวของตำนานที่พวกเขารู้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่เท่าที่ดูจากปฏิกิริยาของทั้งสองคนที่พอรู้ว่าลูฟี่คือเทพพระอาทิตย์นิกะทั้งสองก็รีบเดินทางมาช่วยเหลือลูฟี่ที่กำลังลำบากอย่างทันทีทันใดแสดงให้เห็นเลยว่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะคือตำนานที่พวกเขาทั้งสองข้างใครอย่างมากจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาก็มีข้อสังเกตบางอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะ
ในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์คนธรรมดาแล้วแทบจะเป็นเรื่องเล่าที่ถูกลืมเลือนไปแล้วแต่ในทางกลับกันในหมู่เผ่าพันธุ์คนยักษ์เรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทินิกะกลับเป็นเรื่องเล่าที่ยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันไปอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าคนยักษ์คือเผ่าพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมในการบูชาพระอาทิตย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอได้ฟังตำนานของนักรบที่มีชื่อเทพแบบเดียวกับสิ่งที่พวกเขาบูชาก็เลยยิ่งอินไปกับเรื่องราวทำให้เรื่องราวของเทพพระอาทิตย์นิกะไม่ถูกลืมเลือนไปง่ายๆและโดยเฉพาะกับคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียที่ดูแล้วจะให้ความสำคัญมากๆกับตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะถึงขนาดที่ทุกครอบครัวจะต้องทำการเล่าขานตำนานนี้ส่งผ่านกันไปรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานจากหลานสู่เหลนและการที่คนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียให้ความสำคัญกับตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะมากมายขนาดนี้ก็ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าบางทีแล้วบุคคลที่เป็นเทพพระอาทิตย์นิกะในสมัยอดีตอาจจะต้องเป็นคนสำคัญของชาวเผ่าพันธุ์บัคคเนียเป็นแน่แล้วบางทีแล้วตัวจริงของเทพพระอาทิตย์นิกะในอดีตก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือคนยักษ์ที่มีเชื้อสายเผ่าพันธุ์บัคคเนียนี่แหละและด้วยความที่เทพพระอาทิตย์นิกะมีเชื้อสายเผ่าพันธุ์คนยักษ์เหมือนกันก็เลยทำให้คนยักษ์เผ่าพันธุ์อื่นๆรู้สึกคลั่งไคล้อินไปกับตำนานและวีรกรรมของเทพพระอาทิตย์นิกะในสมัยอดีตจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างในการดำเนินชีวิตการคลั่งไคล้ลักษณะนี้ก็เหมือนกับการที่คนเรารู้สึกภาคภูมิใจเวลาที่ได้เห็นคนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างนั้นเลยส่วนข้อสมมติฐานที่ว่าเทพพระอาทิตย์นิกะหรือว่าจอยบอยในอดีตเป็นคนยักษ์ก็ต้องบอกเลยนะครับนี่คือข้อสมมติฐานที่เพื่อนๆนักอ่านหลายๆท่านก็แอบคิดกันอยู่บ้างมาตั้งนานแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากว่าในเรื่องวันพีชจะมีหมวกฟางปริศนาใบใหญ่ซึ่งหมวกฟางใบใหญ่ใบนั้นมีลักษณะเดียวกันกับหมวกฟางที่ลูฟี่ใส่อยู่เป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าขนาดใหญ่กว่ามากๆพอเป็นแบบนี้แล้วผู้คนก็เลยตีความว่าหมวกฟางใบนี้จะต้องเป็นของจอยบอยในสมัยอดีตเป็นแน่จากนั้นก็เลยมีรูปภาพแฟนอาร์ตออกมาในทำนองว่าจอยบอยคือผู้นำของตระกูลดีเขาเป็นชายร่างยักษ์สวมหมวกฟางเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานความเชื่อมโยงที่แน่ชัดว่าจอยบอยคือคนที่มีชื่อแห่งดีแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าหมวกฟางใบใหญ่ใบนั้นจะเป็นของจอยบอยดังนั้นผมก็เลยจะขออนุญาตเป็นคนที่ออกมาสนับสนุนและกล้ายืนยันข้อสมมติฐานนี้ว่าจอยบอยเป็นคนยักษ์ผู้มีชื่อแห่งดีในอดีตแล้วก็เป็นเจ้าของหมวกฟางใบใหญ่ใบนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในเนื้อเรื่องทำการเปิดเผยเผ่าพันธุ์คนยักษ์ขนาดเล็กเผ่าพันธุ์บัคคเนียออกมาสิ่งนี้ก็ยิ่งสนับสนุนข้อสมมติฐานนี้ของผมให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปจะเป็นพาร์ทการวิเคราะห์ของผมความเชื่อมโยงที่บอกว่าจอยบอยคือชายผู้มีชื่อแห่งดีและเป็นเจ้าของหมวกฟางใบใหญ่ก็คือการที่พวกของโรเจอร์พอไปถึงสถานที่ซ่อนสมบัติลับก็รู้ได้ว่าเจ้าของสมบัติลับชิ้นนี้ก็คือชายที่ชื่อว่าจอยบอยแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับโรเจอร์ยังได้เข้าใจถึงความหมายของชื่อแห่งดีที่มีอยู่ในชื่อของตัวเองด้วยตรงนี้แสดงให้เห็นเลยว่าจอยบอยในอดีตและชื่อแห่งดีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญมากๆแล้วความเชื่อมโยงที่บอกว่าจอยบอยและหมวกฟางใบใหญ่เกี่ยวข้องกันล่ะคืออะไรตรงนี้ก็จะขอวิเคราะห์ยาวหน่อยนะครับสิ่งนี้ก็คือคำพูดของเลลี่ตอนที่เห็นการเติบโตของลูฟี่เลลี่พูดขึ้นมาอย่างซาบซึ้งว่าลูฟี่มีความเหมาะสมที่จะสวมหมวกฟางใบนั้นไปอีกขั้นแล้วประโยคนี้ถ้าดูเผินๆแล้วเหมือนกับว่าเลลี่กำลังพูดชมลูฟี่ว่าเติบโตขึ้นเหมาะสมกับหมวกฟางใบนั้นที่เป็นของโรเจอร์แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆเราจะพบว่าหมวกฟางใบที่ลูฟี่สวมอยู่เป็นของแชงคูที่ได้จากโรเจอร์มาจริงอยู่ที่หมวกฟางเคยเป็นของโรเจอร์มาก่อนแต่ณปัจจุบันคนที่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่ก็คือแชงคูหรือเลลี่จะหมายถึงว่าลูฟี่เติบโตก้าวเข้าใกล้แชงคูไปอีกขั้นแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้แชงคูจะเป็นหนึ่งใน4จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ชื่อของ4จักรพรรดิจะไปยิ่งใหญ่ไปกว่าโรเจอร์คนที่ทั่วโลกต่างขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดได้อย่างไรแต่ถ้าในความหมายของเลลี่ไม่ได้หมายถึงทั้งแชงคูแล้วก็โรเจอร์ล่ะแต่หมายถึงใครบางคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าโรเจอร์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับคนที่เลลี่หมายถึงก็คือจอยบอยชายที่ซ่อนสมบัติลับสุดมีค่าไว้ที่เกาะสุดท้ายนั่นเองหมวกฟางคือสัญลักษณ์ที่เปรียบดั่งมงกุฎของจอยบอยความเชื่อมโยงของหมวกฟางและจอยบอยยังไม่หมดเท่านี้นะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นการเดินทางของโรเจอร์ตอนที่โรเจอร์พบกับเลลี่ครั้งแรกเราจะพบว่าโรเจอร์ในเวลานั้นกำลังสวมหมวกฟางอยู่คำถามก็คือหมวกฟางมีอะไรสำคัญทำไมโรเจอร์ถึงต้องสวมมันไว้ด้วยคำตอบของเรื่องนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับนั่นคือโรเจอร์ก็คงเป็นหนึ่งในคนที่หลงใหลตำนานของจอยบอยและด้วยความที่เป็นคนบ้าประจนภัยก็เลยไปหาหมวกฟางมาใส่เรียนแบบตัวละครในเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าที่โรเจอร์ได้ฟังก็คงประมาณว่ามีชายสวมหมวกฟางซ่อนสมบัติที่ยิ่งใหญ่มีค่าที่สุดในโลกไว้ณก่อนลับสุดท้ายที่ไม่มีใครรู้ส่วนสาเหตุที่รายละเอียดของเรื่องเล่าที่โรเจอร์ได้ฟังแตกต่างจากเรื่องเล่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะและตำนานของจอยบอยที่พวกคนยักษ์เล่าต่อๆกันก็คงเป็นเพราะว่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะคือเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมา
จากปากของคนนอกคนที่ได้พบเจอกับจอยบอยในสมัยอดีตส่วนเรื่องเล่าตำนานสมบัติของชายสวมหมวกฟางก็คือเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่คนในมีเพียงคนในที่มีชื่อแห่งดีเหมือนกันเท่านั้นที่รู้และมั่นใจว่าจอยบอยทำการซ่อนสมบัติลับที่มีค่ามากที่สุดในโลกเอาไว้จริงๆและในเมื่อจอยบอยคือคนที่ทำให้โรเจอร์เกิดแรงบันดาลใจอยากเดินทางออกผจญภัยทำให้เลลี่ได้พบกับโรเจอร์จนทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดแถมตัวของโรเจอร์เองก็ยังยอมรับเชื่อและศรัทธาในสมบัติที่จอยบอยทิ้งเอาไว้อย่างสุดหัวใจถึงขนาดที่ยอมสละได้แม้ชีวิตตัวเองเพื่อให้มีคนมาตามหาสมบัติชิ้นนี้และจะได้มาสานต่อสิ่งที่จอยบอยทำค้างไว้ให้สำเร็จดังนั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เลลี่จะมองว่าจอยบอยคือคนที่ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่กว่าโรเจอร์กัปตันของตัวเองดังนั้นคำพูดที่เลลี่บอกว่าลูฟี่เหมาะสมกับหมวกฟางใบนั้นไปอีกขั้นแล้วจึงไม่ได้หมายความว่าลูฟี่เหมาะสมกับหมวกฟางใบนั้นเพราะว่าหมวกฟางเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เหมาะสมเพราะว่าหมวกฟางใบนั้นคือสัญลักษณ์ของจอยบอยชายที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างชายที่โรเจอร์ยอมรับและมองเป็นเป้าหมายแรงบันดาลใจด้วยการไล่ตามสมบัติที่จอยบอยทิ้งเอาไว้มาตลอดชีวิตจนยอมสละได้แม้ชีวิตตัวเองเพื่อให้สมบัติถูกค้นพบและมีคนสานต่อสิ่งที่จอยบอยทำค้างไว้ให้สำเร็จจากที่กล่าวมาทำให้เราพอจะสรุปได้ในเบื้องต้นว่าจอยบอยคือผู้มีชื่อแห่งดีและสวมหมวกฟางอย่างแน่นอนแล้วความเชื่อมโยงที่บอกว่าจอยบอยคือคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียล่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ขนาดของหมวกฟางปริศนาที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องนั่นแหละครับหมวกฟางใบนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะใส่ได้อย่างพอดีแต่ก็เล็กมากเกินไปกว่าที่คนยักษ์ตัวโตจะใส่ได้เช่นกันแต่พอเนื้อเรื่องเปิดเผยเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงของคูมาออกมาเผ่าพันธุ์คนยักษ์ตัวเล็กเชื้อสายบัคคเนียเรื่องทุกอย่างก็เชื่อมโยงกันอย่างพอดีเพราะคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียมีขนาดตัวอยู่ที่ 6-7 เมตรซึ่งขนาดก็พอดีกับหมวกฟางปริศนาใบใหญ่มากๆจากรูปคือขนาดตัวของคูมากับมนุษย์ธรรมดาและขนาดของหมวกฟางปริศนากับท่านอิมถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเราจะพบว่าขนาดมีความสอดคล้องกันมากๆเลยแล้วความเชื่อมโยงอีกอย่างว่าจอยบอยคือคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียก็คือความรู้สึกของกลุ่มผู้มีอำนาจของโลกที่มีต่อเหล่าผู้มีเชื้อสายบัคคเนียนั่นแหละครับเผ่าบัคคเนียมีโชคชะตาที่ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่ในสมัยอดีตนั่นก็คือต้องเป็นทาสหรือไม่ก็ตายเท่านั้นนี่คือคำพูดของเซนเจกาเซียแซทเทิลหนึ่งใน5ผู้เฒ่าพูดกับคูมาในตอนสมัยเด็กความรู้สึกที่แซทเทิลมีต่อเผ่าบัคคเนียมันคือความรู้สึกเกลียดชังขั้นรุนแรงเรื่องนี้ถ้าลองคิดในมุมที่ว่าในสมัยอดีตจอยบอยที่เป็นคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียเคยก่อวีรกรรมบางอย่างเอาไว้ซึ่งเป็นวีรกรรมที่กลุ่มผู้มีอำนาจหวาดกลัวและไม่ชอบเอามากๆจนถึงขนาดที่มองว่าจอยบอยชายผู้มีชื่อแห่งดีและเหล่าผู้มีชื่อแห่งดีทั้งหลายคือศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาดังนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากเมื่อจอยบอยตายหลบไปผู้มีอำนาจก็เลยมองว่าเผ่าพันธุ์บัคคเนียคือเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายหากพบเจอเมื่อไหร่ต้องจับไปเป็นทาสหรือไม่ก็ต้องฆ่าให้ตายเท่านั้นนี่คือบทลงโทษที่สะสมเอาล่ะครับคราวนี้ก็มาถึงส่วนสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะก็คือตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากผู้คนภายนอกที่พบเจอกับจอยบอยในสมัยอดีตส่วนสาเหตุที่เผ่าพันธุ์คนยักษ์ข้างคายตำนานนี้เอามากๆก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกมีส่วนร่วมของความเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแบบเดียวกันกับที่คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจเวลาที่มีคนไทยด้วยกันไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกและตัวจริงของจอยบอยในสมัยอดีตก็คือคนยักษ์เผ่าพันธุ์บัคคเนียเขาคือชายผู้มีชื่อแห่งดีเจ้าของหมวกฟางปริศนาใบใหญ่ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องวีรกรรมที่จอยบอยเคยทำไว้ในอดีตทำให้กลุ่มผู้มีอำนาจหวาดกลัวและเกลียดชังจนมองว่าจอยบอยและเหล่าคนมีชื่อแห่งดีคือศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาพอจอยบอยตายลงไปเผ่าพันธุ์บัคคเนียก็เลยถูกผู้มีอำนาจเกลียดชังและวีรกรรมตำนานที่จอยบอยเคยทำไว้ในสมัยอดีตก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของโรเจอร์ซึ่งการค้นพบสมบัติของโรเจอร์ก็เป็นด่างจุดเริ่มต้นให้ลูฟี่อยากที่จะเดินทางออกผจญภัยด้วยส่วนใครที่สงสัยว่าตัวตนของจอยบอยนอกจากจะเป็นคนยักษ์แล้วฐานะที่แท้จริงของเขาเป็นใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนไปหาคำตอบได้ในคลิปวิเคราะห์ตัวตนที่แท้จริงผู้มีชื่อแห่งดีสุดชั่วร้ายและเจตจำนงแห่งดีทำลายโลกคืออะไรผมจะใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างนี้เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคลิปนี้ทำมาพูดคุยกันสนุกสนุกในฐานะแฟนการ์ตูนที่มีฐานะเท่าเทียมกันดังนั้นก็ฟังแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องคิดมากนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับซีรีส์ขายปริศนาสมบัติลับวันพีชก็เหลือคลิปสุดท้ายแล้วที่จะเป็นการวิเคราะห์ว่าแท้ที่จริงแล้วสมบัติลับที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่ก็รอติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ